ย้อนมาที่เรื่องชั้น14เนี่ยถ้าหากว่ามันมีกรณีถูกกล่าวหาอย่างนั้นแล้วก็เป็นจริงตามนั้นเนี่ยแน่นอนคุณทักษิณก็จะรับไปเต็มๆผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะขยายผลเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มันก็จะลามมาสู่รัฐบาลถ้ารู้ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านมีข้อสงสัยเหมือนอย่างที่ประชาชนสงสัยหรือเปล่านะหรือเอื้อให้เกิดการกระทำผิดเหล่านี้หรือไม่อย่างไรย้อนมาที่เรื่องชั้น14เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่ามันมีกรณีถูกกล่าวหาอย่างนั้นแล้วก็เป็นจริงตามนั้นเนี่ยแน่นอนคุณทักษิณก็จะรับไปเต็มๆนะฮะส่วนว่าระเบิดต่อมานะฮะที่จะไปกระทบก็เลยเป็นเรื่องเพื่อไทยว่าคุณเป็นพรรคที่บริหารประเทศเนี่ยนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีการละเลยล่าช้านะหรือเอื้อให้เกิดการกระทำผิดเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนะฮะแล้วก็มันก็จะลามมาสู่รัฐบาลที่เป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือท่านนายกรัฐมนตรีนะถ้ารู้ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านมีข้อสงสัยเหมือนอย่างที่ประชาชนสงสัยหรือเปล่าท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาข้อเท็จจริงตามประเด็นต่างๆที่ประชาชนสงสัยหรือหน่วยงานตรวจสอบเขาขอรับข้อมูลอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นอย่างนี้ตำรวจถ้าทำไมลงมาตำรวจไม่ให้เนี่ยท่านต้องลงไปดูละ ว่ามีเหตุผลอะไรอย่างไรว่ากรมราชทัณฑ์ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปไหมมีการเบิกเบี้ยเลี้ยงไหมมีรายงานตารางไหมว่าใครดูช่วงเวลาไหนอย่างไรแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยมีรายงานการทำงานอย่างไรนอกจากรูปถ่ายทุก2ชั่วโมงแล้วเนี่ยท่านก็ต้องรายงานว่าเหตุการณ์ปกตินักโทษยังอยู่ในที่กักบริเวณหรือยังอยู่ในห้องนี่ต้องรายงานเป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะขยายผลเป็นเรื่องใหญ่